โอ้ถ่ายแฟชั่นใช่เฮ้ยเสื้อตัวเดียวกันปะแฟชั่นวิดีโอมันมีความคู่ just toมันอันนี้มีกี่นักร้องอ่ะสองคนสองเหรออุ้ยดีเออมันดูมีอะไรแบบเยอะมากเลยอ่ะ เหมือนเจมี่เจมเลยอ่ะแต่งตัวอย่างเงี้ย เฮ้ยฉันชอบเอ็กซ์ตร้าเอ็กซ์ตร้านิ่งมากเลยอ่ะสำหรับวงนี้เติ้ลก็ค่อนข้างเห็นมาตั้งแต่ต้นเหมือนกันว่าตั้งแต่หูยอยู่ม.ปลายอ่ะซีรีส์เรื่องดีมไฮ2 JB กับ JR โอเคเขาเคยไปเล่นเรื่องดีมไฮ2แล้วเขาก็มาออกเพลงคู่กันเป็น JJ Project แล้วถัดมาอีกแป๊บนึงเขาก็เลยกลายเป็นก็อตเซเว่นที่มีทั้งหมด7คนในปัจจุบันนี้แมนปะจินยองเจ้าน่าดีมากเสียงพอด้วยอุ้ยอันที่มีความน้องอ่ะความเป็นเดียร์แบมแบมโอ้ยลูกอยากจะชอบคนนี้ยกยองโอ้ยมีความคาริสม่าชอบคนนี้ที่สุดเธอชอบสินยองใช่ไหมทำไมเพลงติดหูอยู่นะเหมือนเคยฟังมาก่อนเฮ้ยพี่ชอบเป็นจังเลยอ่ะเซ็ตเมื่อกี้โคโรกราฟอ่ะอยากเห็นท่าเต้นเต็มๆเลยอ่ะเพราะท่าเต้นเมื่อกี้สวยมากเลยอ่ะคนนี้เหมือนในแบบเลยอ่ะคุณดีจังเลยอ่ะจริงๆเขาไม่ได้สูงนะแต่เขาอยู่ในกล้องเขาเหมือนตัวใหญ่มากตัวจริงเขาไม่ได้สูงมากแจ็คสันนี่มาต้วนเนี่ยคนนี้สูงสุดแล้วเป็นน้องที่เธอชอบใช่ไหมใช่เธอชอบเวลานางยิ้มมีความดวงจันทร์ราหูจินยองจินยองมาที่ไรต้องปิดหน้าอีกแบบแผ่นดินไหวเอิร์ธเควกหุ้ยเพลงติดหูจังเลยอ่ะเพลงติดหูมากเลยอ่ะเนี่ยเจอพี่อ่ะ MV อาจจะสู้ใครอื่นไม่ได้แต่เพลงอ่ะเพลงดีจังเลยอ่ะเพลงดีอ่ะปิดหน้าทำไมอ่ะลูกปิดตรงอื่นอย่าปิดหน้าถ้านั้นไม่ผ่านเลยเมื่อกี้ปิดทีละคนไงก็สวยงามพูดแบบหล่อจังเลยอ่ะน้องใช่ไหมน้องใช่ไหมอ่ะน้องเนี่ยน้องใช่ไหมโอ้ยน้องใส่กุชชี่ด้วยอ่ะน้องเ
็คือช็อตสุดท้ายเมื่อกี้ก็คือความหมายเอออีคลีปอีคลีปมันแปลว่าอะไรนะจันทรุปราคาเออนั่นแหละแปลว่ากำลังนึกภาษาไทยไม่ออกอยู่ภาษาใต้เรียกว่าอะไรเรียกว่านี้ไหมเพราะว่าภาษาอีสานเรียกอย่างนึงนะเรียกอะไรกบกินเดือนฮะอะไรกับกบกินเดือนน่ะกินเดือนบอคนอีสานต้องรู้นะกบกินเดือนกบภาษาใต้คือราหูอมจันทร์พูดอย่างนี้ว่าราหูอมจันทร์ราหูอมจันทร์ซึ่งราหูอมจันทร์มันก็คือภาษากลางเหมือนกันแต่กบกินเดือนอะกบกินเดือนหนักนะหนักเอาขั้นเลยแหละจริงๆกบกินเดือนอะต้องเอากะละมังเอาอะไรมาเคาะไล่อะใช่ใช่เออเป็นเหมือนกันแล้วตอนเด็กกูชอบโดนแบบราหูอมจันทร์กลางคืนนะมันจะมากัดคอนะอะไรเงี้ยเขาครอบแกล้งกูกูก็เก็บไปคิดนอนไม่หลับของฉันตอนนั้นฉันคิดว่าราหูคือน่ากลัวมากเพราะแบบอีคลิปราหูอมจันทร์ก็คือว่าเหมือนแบบโอ้ยราหูคือเป็นยักษ์ตัวใหญ่อมพระจันทร์ได้อย่างเงี้ยแล้วแบบน่ากลัวมากเลยแล้วมันจะลงมาที่อมโลกไหมอะไรอย่างเงี้ยคือคิดอย่างนี้เลยความหมายของ MV นี้เขากำลังจะพูดถึงราหูอมจันทร์หรือว่าการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการแบบโดนครอบงำอะไรอย่างงี้ป่ะแต่เมื่อกี้เท่าที่ฉันชำเลืองมองเนื้อเพลงภาษาไทยที่อ่านมาเมื่อกี้เพลงเกาหลีอ่ะคือถ้าเอาเนื้อกันมาดูจริงๆอ่ะถ้าเป็นเพลงไทยอ่ะความหมายมันจะค่อนข้างตรงแต่เพลงเกาหลีอ่ะถ้าเอามาดูกันที่เนื้อเพลงแต่ละเนื้อเราจะไม่สามารถแปลเช่นบรรทัดเนี้ยเราไม่สามารถแปลตรงๆได้เพราะว่าเพลงเกาหลีอ่ะมันมีความเป็นกวีมันมีความเป็นบทประพันธ์มีความเป็นอะไรอย่างนี้พอมาดูแล้วก็เลยเกิดการคิดว่าเขากำลังพูดถึงทฤษฎีของพระอาทิตย์โลกแล้วก็ดวงจันทร์เขาจะเปรียบเทียบผู้หญิงเป็นดวงจันทร์เปรียบเทียบความรักละกันเปรียบเทียบความรักเป็นดวงจันทร์แล้วก็เปรียบเทียบตัวเองอ่ะน่าจะเป็นโลกและเปรียบเทียบอ่ะคอนฟลิกต์สิ่งที่สามอ่ะไม่ว่าจะเป็นมือที่สามเอ่ยหรือว่าคนหรือว่าภัยพิบัติหรือว่าอะไรก็ช่างที่มันเป็นที่มันเป็นคอนฟลิกต์ที่สามอ่ะที่มันเป็นความขัดแย้งอ่ะเป็นเงาจากดวงอาทิตย์แสงเงาและเรากับการบดบังต่างๆหลายๆสิ่งมารีแคปช็อตแรกใช่ไหมก็คือกรุ๊ปแรกทั้งหมด7ช็อตใช่ไหมก็จะเห็นศิลปินทั้งหมด7 คน ใช่แต่ทุกคนก็อยู่กันคนละสถานที่หมดเลยอย่างนี้อีกแล้วมีเซตของตัวเองแต่ฉันชอบซีนนี้ที่สุดเลยบันไดวนก้นหอยเนี่ยเพราะว่าคนที่เดินอยู่มันดีจริงๆกูชอบแบมแบมไม่ใช่หรอ คนนี้ชื่ออะไรนะจินยองโธ่ฉันชอบเขามากเธอรู้ไหมว่าผู้ชายในสเปคฉันอะถ้าให้ฉันนึกถึงคืออย่างนี้เลยทุกอย่างคนนี้คือผู้ชายในสเปคฉันทุกอย่างตั้งแต่หัวจรดเท้าฉันชอบผู้ชายจมูกทรงนี้ปากแบบนี้หูแบบนี้โครงหน้าแบบนี้ตาแบบนี้คิ้วแบบนี้ทรงผมประมาณนี้เธอต้องเห็นเขายิ้มนะนี่คือทุกอย่างที่เป็นผู้ชายในอุดมคติของอีเจมเพราะใน MV เนี้ยนางยังไม่ได้ยิ้มเธอต้องลองเห็นเขายิ้มสักครั้งฉันอยากให้เขาเอามีดมาแล้วปาดคอฉันให้ตาย ฉันอยากให้เขาเป็นคนฆ่าฉัน เธอรู้ปะอันนี้เป็นโค้งเงาเป็นเงานี่ไงเงาพาดแล้วก็เป็นโค้งที่นางเดินอยู่ใช่หน้าต่างหอศิลป์เออประมาณนั้นหน้าต่างหอศิลป์อันนี้แบมเห็นปะอุโมงค์แล้วก็มีแสงลอดผ่านแล้วมันก็มีการเคลื่อนแสงใช่ๆการเคลื่อนของแสงแล้วก็กล้องก็หมุนอีกแล้วแต่ฉันชอบของแบมที่สุดเลยนะฉันว่าสวยอ่ะใช่ฉันว่าสวยฉันว่าแพงแต่ฉันว่าหน้าแบมเศร้าไปตอนเดินมาด้วยมูดแอนโทนแล้วว่าเออเศร้าไงเนี่ยเห็นปะหมุนแบบหมุนสวยอ่ะชอบแบมแบมตอนมันคือหอศิลป์ฮ่องกงอ่ะอะไรนะชอบแบมแบมตอนอยู่ประเทศไทยนี่อันนี้ชอบเซตนี้ที่สุดถ้าให้เลือกเซตนะถ้าไม่เอาเกี่ยวกับคนอ่ะชอบอันนี้ที่สุดอันนี้คือถูกใจแม่มากยิ่งแบมดูเป็นแบบอนาคตเนาะใช่รู้จักรวาลดีอ่ะแล้วเขาแล้วฉันชอบตรงที่ว่าเขาไม่ได้มาแบบดวงจันทร์ทนโทษเขามีวิธีการเปรียบเทียบว่านี่คือดวงจันทร์แต่นี่ก็เป็นโครงสร้างได้ด้วยใช่นี่ก็เป็นเซตได้ด้วยซึ่งตอนนี้พระจันทร์เต็มดวงจันทร์นี่ไงเริ่มมีแสงมาแล้วเริ่มมีแสงมาแล้วเริ่มมีเงามาแล้วนึกออกใช่ปะสวยมากเลยอ่ะมันต้องแบบอะไรอ่ะสถาปัตยกรรมและ MV ของ GOT7 เลยอ่ะต้องมีคนทำคลิปเนี่ยคนหอยนี่เดินขึ้นเนี่ยโถโหใช่เลยอ่ะผู้ชายแบบนี้คือใช่เลยอ่ะ The base of the base อ่ะถ้าเรามองดีๆเราจะเห็นการเปลี่ยนของดวงจันทร์เดี๋ยวดูสิเห็นว่าข้างหลังอ่ะอ๋อๆมันคือไอ้นี่มันคือเหมือนกับการทดลองวิทยาศาสตร์อ่ะที่เป็นฐานกลมๆแล้วก็มีดวงจันทร์ติดอยู่รอบๆแล้วเพื่อที่จะแบบว่าหมุนไปแล้วก็เป็นภาพเวลาถ้าเวลาผ่านไปดวงจันทร์จะเปลี่ยนไปยังไงข้างไปข้างขึ้นข้างแรมอ่ะมันเหมือนก
งล้อของของห่วงเวลาอะไรเงี้ยประมาณนั้นมันให้ฟีลแบบรถไต่ถังรถมอเตอร์ไซค์ไต่ถังอะนะดวงจันทร์เปลี่ยนมันทำสวยดีนะเนี่ยฉันชอบนะมันทำสวยดีนะแบบเต้นอยู่ในเต้นเคยเห็นไหมมันคือข้างแรงเว้ยมันคือพระจันทร์เต็มดวงอะไรเงี้ยเธอเอาจริงๆฉันน่าจะชอบน้องมากไปละเพราะฉันจำน้องได้หมดเลยแม้ว่าน้องจะยืนตรงไหนในวงจินยองนะใช่โดยที่ไม่ต้องคิดเลยว่าคนนี้คือใครคือสามีฉันเองมองหาจินยองสุดเนี่ยแต่ฉันว่าอีกกระจกเนี่ยฉันไม่ชอบกระจกเซตเนี้ยฉันว่ามันเหมือนอะไรปะดูมาจาเลดูมาจาเลดูของทัตยังฉันว่ามันซ้ำฉันว่ามันเห็นเยอะแล้วใช่ฉันว่ามันมีมาเยอะแล้วฉันว่าน่าจะคิดเซตอื่นให้ใช่เป็นกระจกก็ได้แหละแต่น่าจะเป็นกระจกอย่างอื่นหน่อยอะไรเงี้ยชอบมากอันนี้คือดีการดวงจันทร์การโคจรการโคจรของดวงจันทร์ใช่อยากเห็นท่าเต็มๆเลยแต่ยังไม่มีลายแล้วก็หุบช็อตออนแอร์นะที่เราไม่โอเคนะ2อันก็คือของ JB แล้วก็บ้านเอียงสีชมพูหรอแต่เราชอบบ้านเอียงสีชมพูอ่ะมึงชอบแต่กูรู้สึกว่าสีมันตัดสำหรับกูเกินไปกูเลยไม่ชอบแต่ฉันชอบฉันว่ามันเอามาตัดเลี่ยนได้ดีตอนแรกฉันนึกว่าใยแมงมุมฉันไม่คิดว่าเป็นลายกระจกแตกอุ้ยจะถ่ายยังไงถ่ายช้อนอย่างนั้นมันเป็นกล่องอะเธออันนี้ดีจังเลยอะมันดูแตกจริงอะเส้นมันดูซับซ้อนอะมันดูเสร็จไม่ได้อะซึ่งช่วงแรกๆที่เดบิวต์ฉันชอบแจ็คสันมากเลยนะฉันรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้มีเสน่ห์แล้วก็มาร์คเป็นแบบเป็นไทม์แลปคือฉันจะบอกว่าของมาร์คอะมาร์คใช่ไหมเขาชื่อมาร์คต้วนผมมาดีมากเลยอ่ะสมัยก่อนเป็นทะเลทรายแล้วมันก็เป็นเมืองเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาเปลี่ยนไปก็ทะเลทรายกลับมาถมเลยคือมันเป็นดูเป็นแบบวัฏจักรของการแบบเกิดขึ้นอะไรเงี้ยมาก็คือเหมือนแบบมีจิตวิญญาณใช่ที่แบบฟุ๊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 บดูเป็นอดีตปัจจุบันอนาคตใช่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 เกิดแก่เจ็บตายประมาณนั้นนะเพลงมันมีความจับต้องไม่ได้ใช่ใช่ใช่เพลงมันจับต้องยากมันเหมือนต้องเอาไปแปลกทีนึงอ่ะมันแบบเป็นคำกลอนเริ่มมาแล้วพอราหูเริ่มมาทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนแปลงนะเซตเนี้ยดีมากเลยเนาะเซตเนี้ยมันบอกได้ทุกอย่างเลยอ่ะว่ากำลังจะพูดถึงอะไรใช่เป็นเซตหลักของ MV นี้เลยที่ทำให้รู้เขามีการเปรียบเทียบที่ดีกว่าการเอาพระจันทร์ทนโพมาให้เห็นใช่ฉันว่าแบบเนี้ยทำให้รู้สึกว่าน่าดูมากกว่าแต่อันเนี้ยเหมือนไอเนี้ยเธอไอโฮมสเตย์อ่ะโฮมสเตย์ทำสวยกว่าอันเนี้ยตลกอันนี้มันลอยช็อตที่เราว่าป่วยที่สุดคือช็อตที่อยู่บนตึกแบบเนี้ยมันดูไม่ต้องใส่มาก็ได้ใช่อันอื่นมันสวยแล้วจริงๆแค่เนี้ยสวยแหละนี่คือช็อตที่แย่ที่สุดใน MV นี้เธอไม่ชอบหรอปิดตาเนี่ยมันช็อตที่ยะนะไม่มันปิดหน้าสามีฉันแค่นั้นฉันอยากเห็นคุณนึกว่าอะไรฉันอยากเห็นสามีฉันในทุกๆเวลาที่มันเป็นช็อตรวมมันเป็นการเชื่อมโดยการที่เอาคนที่มีปัญหากันมาเชื่อมหมายถึงว่าในแต่ละเรื่องราวมันอาจจะส่งผลต่ออะไรนึกออกใช่ไหมแล้วก็เอาคนนั้นมาปิดตาซึ่งการปิดตามันก็คือการบังนั่นแหละเก็ตใช่ป่ะมันก็เหมือนแสงเงาหรืออะไรที่มันไปบังแสงของพระจันทร์พอหายนะเริ่มมาอมพอดวงอาทิตย์เริ่มมาบดบังเงาทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปทีนี้เรามาดูผลกระทบของแต่ละซีนอของ JB ก็ยังไม่เกิดอะไรขึ้นก็ยังเป็นไอ้นี่อยู่เป็นไฟหายไฟดับ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 ของ JB ไฟดับของแบบก็คือแสงหมดก็เลยต้องใช้พุอันนี้เห็นไหมว่าแรงโน้มถ่วงไม่มีตัวเริ่มลอยดาวตกมืดอันนี้กระจกเริ่มแตกเยอะขึ้นกระจกก็แตกปึ้งปึ้งแล้วก็เข้ามาในกรงจักรของการเวลาใช่ปึ๊บ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 อึบ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 อุ้ยสวยนะอันนี้ดีกระจกแต่ไม่ชอบเซ็ตแม่ดีมากแม่ดีมากหุ่นดูหุ่นดีใช่คือดีมากเลยอ่ะเอาตายดูมีอารมณ์แต่ขอโทษทีแม่ลูกแม่ต้องขอโทษหน่อยจริงๆนะถึงแม้เราจะเคยเจอกันแต่แม่ขอเลือกนะคะลูกขอเป็นดินยอถูกต้องแม่บอกไม่ติดไม่ติดเลยอยากได้เวอร์แล้วกล้องน่ะไม่เคยอยู่ธรรมดานะกล้องต้องมีการมูฟหมุนอะไรก็เอียงตลอดแต่เราจะบอกว่าการทำอย่างเงี้ยคือหนึ่งอ่ะบางช็อตก็เวียนหัวจริงๆนะคือคุมธีมไงทุกสิ่งทุกอย่างมันคือการหมุนไงโอ้ยไฟแตกไฟแตกแล้วจ้าไฟแตกกระจกแตกจ้าอันนี้น้องถูกกลับมาแล้วจ้าโรคเอียงโรคหมุนอุ้ยแล้วน้องจะเป็นน้องตุ๊บเสร็จไหมน่าจะเสร็จทันแล้วก็ทุกอย่างก็จบนึกออกใช่ป่ะหมายถึงว่าพออีคลิปเสร็จปุ๊บ
ทุกอย่างที่เป็นภัยพิบัติก็จบลงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นก็โอเคนะสำหรับเราเราก็ว้าวอยู่สำหรับครั้งแรกที่ดูแล้วก็ไม่ได้เป็นคนติดตามก็เซเว่นเรารู้สึกว่ามันโอเคเลยแหละเพลงอย่างนึงเพลงเพราะหนึ่งเพลงเพราะดนตรีติดหูแค่นี้พอ MV อันเนี้ยโอเคนะเราดูแล้วเรารู้สึกว่ามันเข้าความหมายมันมีความหมายมันมีต้นกลางจบมันมีสัญลักษณ์เออมันมีต้นกลางจบมันมีเนื้อเรื่องอ่ะแต่เป็นเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างแอบสแต็กนิดนึงอ่ะต้องอาศัยการตีความต้องดูอะไรเงี้ยไม่ใช่เนื้อเรื่องที่แบบดูง่ายๆอะไรเงี้ยได้อยู่ได้ฉันชอบฉันรู้สึกว่าทำให้เธอได้รู้จักกับจินยองดีมากเลยอ่ะอยากแบบนอนแล้วก็ฝันถึงเขาอยากกอดรูปปิ้นรูปเขาแล้วกอดตอนเนี้ยขนาดนั้นเลยโอเคจ้าจ้าก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะจ้าไม่ใช่ติ่งรีแอคนะคะก็ฝากติดตามด้วยละกันนะคะสำหรับพวกเราในประเทศอื่นยังมีอยู่แล้วก็ช่องอื่นๆก็ยังมีอยู่เติ้นนั่นคือช่องอะไรคะผู้เพื่อนตูดไปดูกันด้วยนะจ้าใครที่ดูคลิปอันนี้เสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมไปดูผู้เพื่อนตูดย้ำผู้เพื่อนตูดจะเจอคนน่าคล้ายจินยองในคลิปแล้วก็ดูพวกเราเหมือนเดิมนะจ๊ะทุกช่องทางหนังนะโรงเลย Facebook IG Twitter แล้วก็ Instagram แล้วก็อย่าลืมติดตาม Instagram Peter James แล้วก็ใครวะเฮงนะคะตากล้องของเรานะแล้วก็ใครอยากให้ Peter เนี่ยทำช่อง YouTube ให้ติดต่อได้เลยนะค่าตัว 400,000 บาทท้วนอ่ะถ้า 400,000 ครับอ่ะตามนั้นวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ากด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะเอออย่าลืมนะบ๊ายบาย